Okay. สวัสดีครับก็วันนี้จะมาพูดถึงดามาที t ทีนะครับก็คือมีการตัดตัวให้กับเพื่อนร่วมชาตินั่นเองในการแข่งขันในการคัดเลือกไป Worlds นะครับหรือว่าการแข่งขันแบบเรียกว่าทัวร์ที่ใหญ่ที่สุดของที t ทีนั่นเองที่กําลังจะเกิดขึ้นในวันที่1มีนาคมนี้โอเคเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็มันมีเหตุการณ์อะไรก่อนหน้านี้ทําให้มันถึงมีจุดๆนี้ได้นะครับโอเค The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ one stop service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line at the hunt shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับ <S 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 ก็อย่างแรกเลยที่ต้องพูดถึงนะครับก็คือคำว่า grief ก็คือคำว่า grief ใน T F T เนี่ยมัน เอาจิงแปลได้หลายแบบก็คือจะว่าจะเป็นการตัดตัวหรือว่าเป็นการแกล้งตัดของในรอบวงหรือว่าแกล้งอื่นๆแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเพิ่งมีการแกล้งแบบใหม่นะครับทีเกว่าหนักมากแต่เ,เราไปดูกันนะครับซึ่งถ้าดูในคลิปนี้เนี่ยจะมีคนเล่นฮัสติกล่องทองอยู่ถ้าเกิดคนไม่รู้ว่าฮัสติวกล่องทองคืออะไรคือฮัสติกล่องทองจะต้องแพ้เรื่อยๆนะครับเพื่อเก็บสแต็กมากขึ้นแต่ถ้าเกิดเขาชนะเนี่ยก็ กล่องก็จะแตกทันทีแล้วก็หัวใจจะหายครึ่งหนึ่งก็คือจะได้ค a s h out น้อยลงนะครับสิ่งที่ผู้เล่นคนนี้ทํานะครับคือเขาเจอฮาร์ดสตีลกล่องทองแล้วบอดเขาเก่งใช่ไหมคือเขาไม่มีทางแพ้บ่อนนี้ได้สิ่งเดียวที่เขาทํานะครับก็คือเขากดยอมแพ้ไปเลยตอนเจอบ้านนี้แล้วพอเขากดยอมแพ้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบ้านบ้านกล่องทองเนี่ยคือชนะไปเลยแล้วก็คือเหมือนแบบเนี่ยครับ กดออกไปเลยสตรีกแตกคือเขาไม่สนว่าเขาได้ที่แเพราะว่าเขาเล่นไอดีเสมออันนี้เขาเป็นสตรีมเมอร์นะอ่ะอันนี้คือกรีฟในแล้งนะครับอันนี้คือกรีฟในแล้งแล้วเดี๋ยวเรามีอีกอย่างหนึง่งเดี๋ยวมันจะมีกรีฟในแข่งอีกซึ่งอันนั้นจะเป็นประเด็นหลักของเราแต่ว่าเมื่อมาเดือนที่แล้วเนี่ยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสตรีมเมอร์ทาแบบนี้โดนซัดเลยครับบอกว่าการการเล่นอย่างเงี้ยแม่งไร้สาระคือถ้าคุณเป็น ใครก็ไม่รู้แล้วคุณทําอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะไม่โดนอะไรถูกไหมเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าคุณเป็นใครแต่เนี้ยคุณเป็นสตรีมเมอร์คุณเป็นสตรีมเมอร์คุณต้องควรเป็นตัวอย่างให้คนอื่นเพราะว่าคุณทําอะไรคนอื่นก็เห็นแล้วก็อัดคลิปแบบแล้วก็ส่งต่อกันอย่างเงี้ยมันเป็นภาพลักษณ์ที่ดูไม่ดีมันไม่ใช่แบบ part of the game มันมันเล้สาระคุณไม่ได้เล่นเพื่อที่เอาชนะบางทีแบบถ้าเกิดสมมติว่าคุณเจอบ้านที่มี9 kda อยู่อันดับหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วมันมี รา KDA อยู่รอบวบงแล้วคุณไปตัดตอนคุณได้ที่สองอะมันก็คือเล่นตามเกมเพื่อเพื่อที่จะให้เราได้อันดับดีขึ้นใช่ไหมแต่อันนี้มันไม่ใช่เว้ยอันนี้คือแบบมันไร้สาระมากแล้วเขาก็พูดถึงว่าการตัดตัวกับการที่คนคนนี้ทําอย่างนี้เนี่ยแบบกดยอมแพ้ไปเลยเนี่ยมันไม่ใช่เว้ยคือคุณเล่นเพื่อที่ชนะไม่ใช่มานั่งเล่นดีเสม g แล้วก็กดยอมแพ้ใส่เพื่อที่จะตัดแต้มเหตุผลที่เขาทําอย่างนี้กันนะครับเพราะว่าก่อนที่จะคัด ไปแข่งในรอบเวิลด์เนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่า l e รีย r ด้วยบอร์ดสแนปช็อตนะครับก็คือเขาจะดูว่าใครที่อยู่แลงหนึ่งถึงยี่สิบในเกมของแต่ละเซิร์ฟก็จะได้แต้มคือถ้าได้เหรียญดบอร์ดสแนปช็อตเยอะๆหรือว่าอยู่แลกหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรอย่างเงี้ยเอ่อก็จะได้แต้มซึ่งมันสะสมแลวจะทำให้ได้ไปแข่งลิจนอลไฟนนลนะครับซึ่งเป็นทัวร์ที่จะคัดเลือกไปเวิลด์นะครับผมซึ่งก็เหตนี้ การที่กรีฟในแล้งเนี่ยและกรีฟคนที่อยู่อันดับสูงๆเนี่ยก็คือการเอาตัวสเสมอมาตัดแต้มอย่างเงี้ยก็คือโดนซัดอยู่คอ้อหนึ่งแต่นี้ยังไม่ได้ในแข่งนะอันนี้ยังไม่ได้เข้าไปในแข่งก็คือมันจะไม่โดนอะไรแต่ว่าคนก็คุยกันบอกว่าเอนไม่ควรทาอย่างนี้คนสร้างเกมก็บอกว่าไปควบคุมอะไรไม่ได้แต่ว่าอาจจะมีมาตรการออกมาในอนาคตนะครับอันนี้อันนี้คือในแลงอ่ะต่อไปคือกรีฟในแข่งนะครับเดีย๋ยวเรามาดูคลิปนี้ อันนี้คือฮาร์ดสตีลกล่องทองคนนี้ชื่อสฟิงซ์นะครับที่เล่นฮาร์ดสตีลกล่องทองเขาเจอกับโกลเซ่ซึ่งเขาชนะกลายเป็นว่ากล่องทองแตกนะครับซึ่งโกลเ่เนี่ยเขาเล่นตามเกมนะเพราะว่าเขาอยากรูสตรีคเขาอยากฆ่ารูสตรีคเพื่อที่จะทำเงินเยอะที่สุดอ่ะพอสฟิงซ์ชนะเนี่ยสตรีคแตกแล้วต้องขอเล่าก่อนว่าคนที่ชื่อสฟิงซ์เนี่ยตกรอบทัวร์นาเมนต์ไปแล้วก็คือ ต่อให้ชนะไปได้ที่หนึ่งหรืออะไรก็ตามก็ไม่ได้อะไรนะแต่ว่าสิ่งที่เขาเลือกที่จะทำนะครับก็คือเราไม่รู้ว่าเขาเล่นตามเกมหรือเปล่าแต่ว่าเขาเห็นคนที่ชื่อโกลซี่เนี่ยเลือกอังเม้นเอซิคทูเชนเนอร์มาเขาก็แบบมันฉุนหน้าแบบหกของทองแตกว่ะทำไงดีวะเขาก็ไม่รู้แบบไปอะไรยังไงนะแล้วเขาก็ เขาก็ทำสิ่งที่ปแปลกแปกขึ้นมาก็คือเขาเลือกที่จะเล่นนี่ครับติ๊กตัวบอร์ดเอ็กซ t คิว e r ทุกตัวซึ่งมันดูออกว่าอนี้ยคือฉุนแล้วแบบเหมือนจะแบบตัดตัวไอคนที่ทําทำให้กล่องทองเขาแตกอะ่ะแล้วเขาก็พิมพ์ปุ K.M. Executioner Now อะไรพวกเนี้ยซึ่งเขาถามว่า ที่เขาจะพิมพ์ตอนแรกเนี่ยเพราะเขารู้ว่าเขาาจะชนะใช่ไหมเขาไม่ได้พิมพ์ในเกมแต่ว่าเขาไปพิมพ์ในนี่ครับเขาไปพิมพ์ในทวิตแชทเพราะว่าเขาสตรีมอยู่นี่เขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวเูเล่น e อ e ซ u คิวชั r แล้วตอนที่เขาชนะตอนที่เขาเห็นบอทก็คือตั้งใจกรีฟเลยอันนี้เรียกว่า targeting กรีฟฟิงหรือว่าการจงใจแกล้งคนใดคนหนึ่งนะครับซึ่งหลังจากที่เกิดเรื่องนี้ไปเนี่ย ก็คืออันนี้เขาทำาพราะเขาสูญแล้วเขายอมรับเองด้วยนะเขายอมรับเองเขายอมรับเองในทวิตเตอร์เขาครับโอเคเขาบอกว่าเออสิ่งที่ผมทำามกมไม่โอเคแล้วถ้าเกิดผมโดนแบนจากทัวเออก็ก็ยอมรับแหละเพราะว่าทำเพราะว่าทิ้วต์หรือว่าสภาพจิตใจมันไม่โอเคเพราะาตกรอบไปแล้วมันก็แบบเซ็งๆแล้วโดนมาตัดกล่องทองนี้อีกคืออยากเล่นได้ที่หนึ่งตาท้ายมันแบบคือทุกอย่างมันแบบถาโถมเข้ามา เขาบอกเออถ,ถ้าโดนลงโทษก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดโดนแบนตลอดไปเลยมันก็ไม่โอเคนะอะเขาก็พูดประมาณนี้แต่ว่าสิ่งสําคัญที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยคือเขายอมรับเขายอมรับนะครับว่าเขาตั้งใจกรีฟคนอื่นเขายอมเขายอมรับอันนี้คือสิ่งสําคัญและเขาก็พูดในทวิตตัวเองด้วยว่าไม่น่าให้อารมณ์ข่มงามตัวเองเลยแล้วแบบไม่น่าไปแบบคอนเทสไม่ได้ใช้คำว่ากรีฟนะใช้คำว่า context, คอนเทสโ์รซี่นะครับ แล้วก็บอกว่าเอ,อไม่ได้ทําทอย่างนั้นแต่ว่าการที่คนอื่นมาโจมตีแบบผมขนาดนี้เนี่ยมันก็เกินไปนะแค่เล่นเทฟทีเอคนก็บอกเอ้ยมันไม่เกี่ยวกับเล่นเทฟทีไว้แต่มึงไม่ควรทาอย่างนี้มึงควรขอโทษแต่เขาไม่ได้ใช้คำ,คำว่ากรีฟนะคนก็ถามว่าเอ้ยถ้าเกิดคอนเทสต์จากสปอร์ตที่ดีกว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยแต่ว่าเนี่มึงขอโทษเพราะว่าคุณตั้งใจกรีฟใช่ไหมแลม้วมำไปถึงไม่ใช่คำว่านี้เขาบอกว่าถ้าตั้งใจกรีฟเนี่ยเขาโลบทตัวแนละ้วตอนวีโอหกเออเพื่อให้กรกซีได้เร็ว ้เพื่อให้ได้โกลซี่เนี่ยได้ไม่มีตัว e x e c u t i o n e r เล่นอันนี้คือเขาก็เล่นตามเกมไปเรื่อยๆของเขามากกว่าเลยไม่ได้ตั้งใจใช้คําว่า grief นะครับเขาเขาอธิบายอย่างนี้แต่คือมันก็เป็นคําว่า grief อยู่ดีแล้วพอหลังจากจบเรื่องนี้เนี่ยเขาก็โดนแบนนะครับโดนแบนหนึ่งทัวร์โดนแบนหนึ่งทัวร์ไม่ได้โดนแบนยาวนะซึ่งใช้เวลาน,านานอยู่พอสมควรกว่าจะแบนนะครับก็คือสองสามสัปดาห์เลยอ่ะก็เซตหน้าเขาจะโดนแบนหนึ่งทัวร์ อันนี้คือบทลงโทษของเขาซึ่งเขาก็โอเคยอมรับการตัดสินอย่างน้อยมันก็ไม่ได้โดนแบนหาวรเนานะก็อันนี้เราก็รู้แล้วว่าการที่ทำางเงี้มีบทลงโทษแน่นอนแล้วมาถึงปัจจัยหลักของเรื่องกรีฟนี้แล้วนะครับว่าทําไมเราถึงมีคลิปวิดีโอนี้ออกมาล่าสุดเมื่อเมื่อวานหรือ2วันที่แล้วเนี่ยได้มีการแข่ง c r e g ional นะครับหรือว่าการแข่งคัดไปเวิลด์ของโซนซา u t ์อีสเอเชียนั่นเองซึ่ง ทัวร์นี้เนี่ยบอกเลยว่าจำนวนเพลเยอร์เนี่ยไม่ค่อยสมดุลเพราะว่าเวียดนามเนี่ยเป็นเซิร์ฟที่ใหญ่ที่สุดแล้วในในแถวภาคเราเวียดนามเนี่ยโอเพนคอลเลฟายเออร์มา18คนแล้วก็คอมมิชชิตี้ทัวนาเมนต์4เป็น22คนนะครับ22 22คนและอีก10คนเนี่ยก็เป็นผสมกันเป็นคนไทยคนไต้หวันคนสิงคโ,โปร์เอ่อเนี่ยประมาณเนี้ยรวมกันซึ่งถามว่ามันบาลานซ์ไหมไม่บาลานซ์เลย ซึ่งพอจำนวนคนแข่งเป็นอย่างเงี้ยสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดก็คือการตัดตัวแล้วถามว่ามันเกิดขึ้นจริงไหมก็ต้องบอกกันเลยว่ามีกระทู้นี้ออกมาซึ่งเขาเป็นคนแข่งคนนึงนะครับเขาก็เห็นในแชทเขาก็ไป Google Translate ก็คือคนเวียดนามเนี่ยตั้งใจจะตัดตัวคนอื่นชาติตัวแบบของชาติอื่นที่ไม่ใช่เวียดนามคือภาพคือแบบแผ่นนี้ทุกคนอนะ่ะมัเล่นรีโลสองบาทเพราะว่ามันเก่งสุดแต่ พอเล่นจริงแล้วในแขกอะ่ะพอมีคนเล่นรีโลใช่ไหมพอคนเวียดนามเล่นรีโลไม่โดนคอนเทสอะไรเลยไปแต่พอคนสิงคโปร์หรือคนไทยเล่นรีโลเนี่ยโดนตัดตัวยับเลยอันนี้เขาไปรวบรวมหลักฐานมานะครับว่าโดนใครตัดตัวบ้างแล้วก็มีหลักฐานว่ามีตัดตัวยังไงบ้างนะซึ่งเดี๋ยวเราไปดูทีละอันกันเลยว่าคนเวียดนามเนี่ยตั้งใจตัดตัวเราจริงไหมออันแรกนะครับก็คือคนเนี้ยคนที่ชื่อ fs เนี่ย คือเขาตั้งใจถือตัวเวกซนะครับเพื่อกีฟคนเล่นนี่คนเล่นบ้าน Country e x e ซิคิวชันเนอร์นะนี่เราจำชื่อคนดีไว้นะครับนี่แล้วก็นี่คนที่ชื่อ f s เหมือนกันอันนี้คือแก๊งเวียดนามเดียวกันอันนี้เขาก็เล่นไลเว่นและเขาซื้อเวกซไว้ทำไมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นแผนของเขาแต่เขาตั้งใจซื้อตอนที่คนอื่นเล่นออนนี่ตลอดแล้วเขาไม่ทำอีคอนด้ยนะ ส่วนอันนี้เขาซื้อตัวคันทรีไว้ทั้งๆท,ที่เขาเล่นตัวพังนะครับพังเล็ปิดไฟล์ไม่รู้ซื้อไว้ทำไมไม่ทำอีคอนไม่ทำอะไรเลยเลเวลงหกยาวๆแล้วก็อันนี้เล่นเล่นโยนนี้แล้วก็ซื้ออับูมูเก็บไว้เพื่อกรีฟตัวไอซิ u t i o n e er. เอันนี้คือหลักฐานข,าข้าวๆนะครับว่าเนี่ยคนที่ทำเนี่ยเป็นคนไม่นามหมดเลยเขาก็แคปรูปมา ซึ่งบอกก่อนเลยว่าทุกคนที่ทําในรูปนี้เนี่ยคือคนที่ตกล่อไปแล้วทั้งนั้นนะครับคนที่ตกล่อไปแล้วแล้วคือแบบต่อให้ได้ที่หนึ่งกีตาก็ไม่ได้เข้าล่อบปดีคือคนที่มานั่งกรีฟรอย่างนี้อันนี้คือปัจจัยหลักๆเลยที่มันไม่โอเคเพราะว่าถ้าเกิดคนที่ยังมีสิทธิ์เข้าล่ออยู่เนี่ยมาทําอย่างเงี้ยเออมันก็คือมันการเล่นตามเกมแต่นี่คือมันแบบมันไม่ได้เล่นตามเกมอะมันไม่ได้เล่นเพื่อเอาที่หนึ่งอะทำไมเขาไม่ขายตัวทําอีคอนเพื่อให้บอดตัวเองเก่งกว่านี้ คือทุกคนตกรอบไปหมดแล้วมันก็เลยอยากเล่นอะไรก็เล่นได้อย่างนั้นหรอม,มันไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็มีรูปอีกเซตหนึ่งอันนี้เดี๋ยวมีคนชื่อ Chaos นะครับเขาเล่น s e n นาลีโลเขาเล่น s e นนาลีโลนะเขาก็โดนลุมตัดตัวเหมือนกันนี่คนนี้เล่นคันทรีก็ซื้อเซนนานะครับนี่ Fs นี่คนนี้เล่นค a t a ล i n a State 51ก็ยังถือเซ n นาอยู่ดีไม่ทำอีคอน เนี่ยคือทุกคนมันแบบลุมถือเซนนากันหมดอะครับเรียกว่าค่อนข้างค่อนข้างจู่โจมอยู่พอสควรคนเนี่ยขนาดคนเนี้ยที่เล่นบ้านบ้านเคลไม่เกี่ยวอะไรเลยก็ก็ถือเซนนาเหมือนกันเนี่ยเรียกว่าโดนลุมอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าคนที่ชื่อเคออสเนี่ยคือแต้มเขาเยอะมากนะครับแล้วเขามีโอกาสได้เข้ารอบลึกๆตอนนั้นเขาอยู่เป็นวันแข่งวันที่สองเขาก็อยู่อันดับที่หก ซึ่งการการทํา่างบนี้ก็คือพยายามตัดตัวให้ได้เยอะที่สุดเพื่อให้คนไม่นามเบอกาสเข้ารอบชิงเวิลมากที่สุดเพราะว่าไอมันจะเอาเข้ารอบแค่3ามคนนะครับก็คือท็อปสซึ่งสุดท้ายแล้วคนที่ชื่อเค a อสเนี่ยหรือเควจอสเนี่ยเขาก็ได้เข้ารอบเวิล d นะเขาก็ได้เข้ารอบเวิลเขาก็ทวีตนะว่าโดนกรีฟแต่ยังได้ไปเวิล LVN เก็คือเหมือนลอสอะแบบหรือแบบลูเซอประมาณเนี้ย ็คือแบบคุณเป็นผู้แพ้ VN ก็รู้ๆกันอยู่นะครับเราบอกทำไม่ดีทำไม่ดีวันนี้แล้วกันซึ่งในอนาคตเนี่ยไม่รู้จะโดน g r i ฟหนักขนาดนี้หรือเปล่าแต่ว่าคนเล่นเนี่ยเขาก็รู้ตัวเองนะครับว่าโดน g r i ฟซึ่งอันนี้เป็นหนึ่งในหลักฐานชัดเจนเลยใครจะไม่รู้ว่ามันแบบเล่นฝีมือขนาดถ้าเล่นเป็นส่วนใหญ่คนก็รู้กันหมดแล้วคือสกาวลอบบี้แป๊บเดียวก็รู้แล้วแล้วก็มีรูปเซสสุดท้ายนะครับก็คือมีเพยเยอร์เวนนามนี่ ถือไลเว่นกับเคลตอนที่เล่นคาตาลิน่ารีโรนี่คาตาลินาเล่นคาตาลินาสามดาวไปแล้วถือไลเว้นกับเคลอยู่เพราะเนี่ยมีคนเล่นไลเว่นหนึ่งคนนะครับแล้วก็คนเล่นเคลนี่หลักๆก,ก็ประมาณนี้เขาก็รวบรวมหลักฐานแล้วก็ดูว่าคนที่มานั่งกริฟฟอนเนี่ย,ยก็คือพวกที่อยู่ข้างล่างตารา่เองหรือคนที่ตกรอบไปแล้วเราก็มาเคลียร์กันว่าเออสรุป มันไม่ถูกต้องนะการที่ล็อบบี้หนึ่งเนี่ยมีคนเวียดนามหกคนแล้วมานั่งตัดตัวคนอื่นเนี่ยมันมันมันไม่ถูกต้องแน่นอนแต่ถามว่าเราทำอะไรได้ไหมมันทำอะไรไม่ได้เพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยการแข่งขันเนี่ยคนเวียดนามจะเยอะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเปลี่ยนฟอร์แมตให้อาจจะเวียดนามคัดกันเองแล้วก็มาเจอซีอะไรอย่างเงี้ยในอนาคตซึ่งเอ่อที่เรื่องมันเริ่มแบบ โอเคกระจายมากขึ้นเพราะว่าคนอื่นก็เริ่มโพสต์อย่างโฟแมนที่เป็นสตรีมเมอร์หรือนักแข่งทีฟทีระดับท,ท็อปของประเทศไทยนะครับน่าจะท็อปหนึ่งท็อปสองได้เลยเรียกว่าผลงานสุสีกับลิเวอรี่ลิเวอรี่ก็แข่งได้ที่ห้านะส่วนโฟแมนก็คือได้เคยไปแข่งเบอร์มาแล้วก็มาพูดว่าขออนุญาตฝากพื้นที่เล็กๆตรงนี้ครับก็คือโดนทาร์เกตกริฟฟิ้งหรือว่าโดนคนมวนานเนี่ยตั้งใจตัดตัวมาตั้งแต่เซตเก้าแล้ว ถ้าได้ไปรอบหรือตั้งแต่เซตแปลก็น่าจะโดนตั้งแต่ตอนนั้นมีฟูลไทม์กับคนอื่นเนี่ยโดนอีกเพียบก็เขาก็บอกว่าต่อให้ตัวเองจะเล่นเพอร์เฟกแค่ไหนก็ไม่เข้ารอบอยู่ดีแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องนะครับที่จะมานั่งโนคนเวียดนามตัดตัวแบบนี้เราก็อยากเห็นระบบแข่งในโซนบ้านเราดีขึ้นเเพื่อที่จะแบบไม่ต้องไม่ได้ต้องมานั่งห่วงเรื่องอย่างงี้ได้เล่นเต็มที่มากกว่าแล้วก็คุณน้าก็บอกด้วยว่าไม่ได้เกลียดเพลเยอร์เวียดนามนะแล้วก็ยังคิดว่าเพลเยอร ยังเก่งที่สุดเป็นรองแค่จีนอยู่แต่ว่าลองคิดสภาพดูถ้าเกิดมีคนไว่นานอยู่75%หรือว่าสาได้4ส่วนเนี่ยแล้วชาติอื่นมีแค่แบบ1นในส่ส่วนเนี่ยแล้วโดนลุมใน12เกมมันมันหนักไปนะเนี่ยอย่างอันเนี้ยเขาก็โดนคอนเทสเกมแรกเกมแรกเาบ,บอกว่าดวงดีเลยเลยไม่มีผลมากแต่เกมเนี้ยเล่นดิสโก้แล้วก็โดนคอนเทสนะครับจากคนเดิมมันก็ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่ แล้วถ้าดูชื่อดีๆเนี่ยชื่ออะไร K H A C ถ้าดูชื่อดีๆเขาก็เป็นเพลเยอร์ท้ายตารางเหมือนกันคือเขาก็ไม่มีอะไรจะเสียเขามานั่งกรีฟอย่างนี้เรื่อยๆนะครับทาให้คนอื่นได้แต้มน้อยกว่าเดิมแล้วก็มีเพลเยอร์คนอื่นคนนี้ก็คือคนที่แข่งอีกคนหนึ่งชื่อทริสตานหรือว่าชื่อซับไตเติลนะครับอ่าเขาก็ไม่ได้เข้ารอบเหมือนกันแต่เขาก็แบบเหมือนโพสต์ระบายอะว่าเออแบบตั้งใจเล่น มากๆเตรียมตัวมาเยอะมากๆแต่ว่าไม่นึกว่าต้องมาเจออะไรแบบนี้เจออยู่ในล็อบบี้ที่ตึงที่สุดแล้วก็เล่นไบตั้งใจเล่นไม่ได้เล่นเพอร์เฟกนะแต่คิดว่ามีโอกาสาเข้ารอบได้ถ้าพวกคนเวียดนามเนี่ยไม่มานั่งกรีฟอย่างนี้แล้วเขาก็พูดถึงแบบเรียกว่าอะไรมีทีฟทีคาสิโนแล้วเขาก็ใช้คำว่า c o น l u ช i o n หรือว่าการสมรู้ร่วมคิดเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะอยากให้เกิดขึ้นเลยนะครับแล้วก็ ภาพในฝันของเขาก็คืออยากให้มี C r e g i o n a l Final หรือว่าการแข่งขันเนี่ยที่ไม่มีเพเยอเวียดน,นามก,ก็คือแข่งคัดของเราเองและให้เวียดนามคัดของเขาเองไปซึ่งเขาก็พอเขาโพสเสร็จคนเวียดนามก็แอบมาคนเวียดนามก็แอบมาซัดนี่ Stop Cry ายอเลยพวกเนี้ยเอาเป็นว่าคือคนเวียดนามมันรู้อยู่แล้วเพราะว่าจากในโพสในคอมพิทีทีเนี่ยซึ่งเป็นกระทู้เลนดินเนี่ย คนเวียดนามก็มาคอมเมนนะครับซึ่งก็โดนแบบดาวโหวตกันแบบกระจุยกระจายแบบบอกว่าได a r e two sides to everything คนก็บอกว่าไร้สาระไอ้แค่คืออันนี้คือหลักฐานมันแบบมาชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยคนมาพิมพ์นู่นนี่นั่นเนี่ยซึ่งมันดูออกว่าเหมือนจะเป็นคนเวียดนามนะก็โดนดาวโหวตกระจุยครับแบบเรียกว่าแบบพยายามเหมือนจะแบบมาช่วยซีนของตัวเองว่าเอ้ยจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นนะแบบเราอาจจะต้องกัน ราะการการสื่อสารไม่ให้โดนกรีฟนะแบบมึงมึงเห็นถ้ามึงเห็นหลักฐานทุกอย่างแล้วมันไม่ต้องคุยแล้วเว้ยคือมึงรู้อยู่แล้วว่าคนเวียดนามเนี่ยตั้งใจกรีฟเพลเยอร์พวกนี้คุณไม่ต้องมานั่งพูดอะไรให้มันสวยงามเว้ยเออไม่ใช่มานั่งบอกว่าให้เลิกใช้ปิงใช้แชทเนี่ยมันไร้สาระมันไม่ใช่เรื่องครับมันแก้ปัญหาที่ปลายเหตุซะมากกว่าก็สุดท้ายทัวร์ก็จบลงไปที่มีคนเวียดนามได้ไปสองคนนะที่หนึ่งหรือที่สามแล้วก็ ที่สี่หเนี่ยน่าเสียดายมากเป็นคนสิงคโปร์สองคนกับคนไทยคนหนึ่งนะครับเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดเราไม่โดนกรีฟจริงๆแต่ก็หลักหลักก็สิ่งที่ต้องมาคุยเนี่ยคือการต้องเปลี่ยนฟอร์แมตเพราะว่าการคนเวียดนามอยู่22คนตรงนี้มันไม่โอเคจริงก็เราจะต้องคัดกันเองสะมากกว่าหรือว่าแบบอาจจะเอาคนเวียดนามเข้ามาส่วนหนึงไม่ให้แบบจํานวนประชากรคนเวียดนาม ในล็อบบี้เล่นเกมเกมหนึ่งเนี่ยมันเยอะขนาดนี้จะได้ไม่มีการทีมมิ่งหรือการคอนลูชลันหรือสมรู้ร่วมคิดนะครับอ๋อแล้วก็มีนี่วิดีโอจากสตรีมเมอร์ที่ดังที่สุดของ TFT คนหน,นึ่งนีเ่เรียกว่าเว<ะ>ียดนามรีเจนอลคือนี้เขาก็ c อเอาเลยบอกว่าใช่พวกคนเวียดนามไม่แบบตั้งใจซื้อต,ตัดตัวคนหนึ่งที่ไม่ใช่คนเวียดนามแบบผู้มึงแม่งลูเซอร์ว่ะ I saw, oh, I saw what ในใน like Vietnam r e g i n a l s หรื something like the Vietnamese players that are already out they just fucking target b r o u p they just hold all the units of the non Vietnamese players l i k ไอเขาไม่ชอบตัวนี้อย o างเดียวเลยไอเ o านี่ก็เท่านี้คนที่ไม่ได้อยู่ในโซนยังรู้เลยคนที่ดูแข่งแบบผ่านๆแบบมันยังมันยังดูออกอะเพราะว่าพวกนี้คือแบบพวกประสบการณ์เยอะมันเล่นมาแบบตั้งแต่เซตแรกๆแล้วอ่ะก็หวังว่าการแข่งครั้งหน้าในโซนเราแบบน่าจะต้องเซตสิบเอ็ดแล้วนะครับ ซึ่งน่าจะมาในเดือนหน้าเนี่ยเ่าจะมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้วก็ไม่รู้ว่ายังไงอะแต่ว่าอาจจะต้องมีการ call out หรือว่าแบบเรียกว่าอะไรนั่งเคลียร์หรือว่าให้มีบทลงโทษชัดเจนหน่อยว่าถ้าเกิดเล่นแล้วแบบตั้งใจกรีฟอย่างเงี้ยมันจะมีบทลงโทษแบบโดนแบนอะไรเหมือนที่คนที่ชื่อสฟิงค์โดนไหมโดนแบนหนึ่งทัวร์หรือว่าการที่แบบชาติหนึ่งรวมใจกันทําอย่างเงี้ยมันจะต้องมีบทลงโทษหนัก,กว่านี้หรือเปล่า อันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าเขาจะตกลงกันยังไงแต่ว่าทิฟที่เนี่ยมันเป็นเกมที่เล่นกัน8คนการที่จะคนโทรอะไรอย่างนี้ก็อาจจะแอบยากอยูอย่เพราะว่าบางคนก็จะใช้ข้ออ้างว่าเอ้ยสปอตดีกว่าถ้าเกิดทําอย่างนี้ก็คือไม่ให้คนที่3มดาวสปอตอาจจะดีกว่าแต่ถ้ามองแบบการเล่นจริงๆงานที่แบบโคอย่างนั้นแล้วไม่ทําอีคอนเลยแบบแล้วถือยาวๆทั้งเกมเลยมันมันไม่ใช่เพลที่ถูกต้องอยู่แล้วการที่จะบอกว่าเพลที่ถูกต้องเนี่ยคืออะไร เป็นสิ่งที่ทําได้ยากเพราะว่าทีฟทีมวิธีเล่หลายแบบมากเพราะฉะนั้นต้องหาวิธีที่แบบเป็นไรเป็นเป็นจุดกลางที่ไม่แบบ b บ a อหรือว่าลําเอียงต่อฝั่งใดฝั่งหนึ่งมากเกินไปนะครับก็น่าจะเคลียร์ปัญหานี้ได้ก็หวังว่าดูคลิปนี้แล้วจะเข้าใจกันถ้าเกิดอธิบายไม่ดีตรงไหนก็หรือว่าแปลไม่ดีตรงไหนก็ขอโทษด,ด้วยนะครับแล้วก็ถือว่ามาเปลี่ยนฟิลเลยกลับมาคลิปดราม่าเหมือนเดิม ไม่ได้ทำคลิปสอนมันแต่ก่อนเพราะว่าเห็นเรื่องนี้แล้วแล้วมันรู้สึกไม่ค่อยโอเคสงสารคนแข่งทั้งทั้งคนไทยทั้งคนสิงคโปร์นะครับก็เลยพยายามเร,ยเรียบเรียงเรื่องมาให้ก็โอเคก็คิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ได้ในชอ่องคอมเมนต์แล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย